วันนี้นะครับผมอยากจะได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับส่วนสำคัญของความเชื่อนะครับที่มีอยู่อย่างน้อย3ส่วนสำคัญของความเชื่อและเป็นหัวข้อของคำบรรยายในวันนี้นะครับผมใช้เวลากับพระเจ้าได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ค่อยๆเพิ่มเติมความเข้าใจให้กับผมเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในความเชื่อเรื่องพระเจ้าผมเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าจากการรู้ความจริงของพระเจ้าว่าโลกนี้ต้องมีผู้สร้างโลกนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นโดยความบังเอิญเหมือนกับห้องนี้ที่ต้องมีคนจัดให้มันเกิดเป็นระบบระเบียบโลกนี้ซับซ้อนกว่าห้องนี้นักโลกนี้ต้องมีพระเจ้าผมจึงเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าจากหัวของผมนะครับจากความคิดของผมที่รู้ว่าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าแต่พอเวลาต่อมาผมก็ได้ยินพี่น้องคริสเตียนที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าหลายคนเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาเขาเต็มไปด้วยความเชื่อความตื่นเต้นพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างโลกแล้วจากไปแต่ยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและฟังคำอธิษฐานของเราทุกคนจนถึงทุกวันนี้ผมเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าในอีกฝ่ายจากความคิดมาสู่ความเชื่อในจิตใจและสิ่งที่พระเจ้าได้นำพาชีวิตผมต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงที่ความเชื่อในใจและในความคิดนั้นจะออกมาเป็นการกระทำพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนผมให้ย้ายจากความคิดมาสู่จิตใจมาสู่การลงมือทำเพราะฉะนั้นจากการใคร่ครวญถึงชีวิตคริสเตียนและกายอธิษฐานพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ผมเห็นส่วนสำคัญ3ส่วนที่เป็นเหมือนกับสาระสำคัญของความเชื่อในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนสิ่งนี้เปรียบเหมือนกับเหรียญ3เหรียญที่มันวางซ้อนกันนะครับเหรียญแต่ละเหรียญก็จะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของรากฐานของความเชื่อองค์ประกอบส่วนสำคัญของความเชื่อแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งที่น่าสนใจคือเหรียญทั้ง3นี้ไม่ได้กระจายออกจากกันแต่เหรียญทั้ง3นี้มันวางซ้อนกันมันสร้างขึ้นจากรากฐานของสิ่งหนึ่งไปสู่อีกส่วนหนึ่งมันจะเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ของความเชื่อที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันไม่ใช่กระจายเป็นส่วนๆเราจะมาดูด้วยกันว่าเหรียญ3เหรียญที่ว่าเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญของความเชื่อคืออะไรบ้างเหรียญที่1ที่เป็นเหรียญล่างที่สุดก็คือความจริงผมพบว่าความเชื่อของคริสเตียนมาจากพื้นฐานของความจริงมาจาก truthนะครับไม่ใช่มาจากแค่แฟกต์เท่านั้นแต่มาจาก truth ความจริงสัจธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่สัจธรรมที่ครับไม่ใช่แค่สัจธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามยุคสมัยการที่คริสเตียนเนี่ยมีความเชื่อที่ยืนอยู่บนรากฐานความจริงเนี่ยทำให้คริสเตียนไม่ใช่ความเชื่อที่งมงายผมก่อนมาเป็นคริสเตียนผมก็คิดว่าคริสเตียนคือความเชื่อที่งมงายเพียงแต่อุปโลกอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งพายามอ่อนแอของตัวเองแต่ไม่ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้พบว่าพระเจ้าเป็นความจริงและพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงพระคัมภีร์คือหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกและเดิมทีผมไม่เชื่อพระคัมภีร์ผมก็อ่านพระคัมภีร์จนผมเชื่อพระเจ้าและเชื่อพระคัมภีร์ในเวลาต่อมาความเชื่อของคริสเตียนยืนอยู่บนความจริงจึงทำให้แยกความเชื่อคริสเตียนออกจากความงมงายถ้าหากเราไม่มีความจริงเป็นพื้นฐานของความเชื่อเราก็จะมีความเชื่อประเภทที่เรียกว่าทึกทักเอาไปเองคิดเองเอาเองพระเจ้าจะอวยพรเราสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นตามสิ่งที่ใจของเราอยากได้เราก็จะกลายเป็นพระที่ตามใจของตัวเองเป็นความเชื่อที่ตามใจตัวเองและคิดว่าความเชื่อก็จะมีพลังในการเนรมิตทุกๆอย่างให้เกิดขึ้นแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่การทึกทักคิดไปเองพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ตอบตามความต้องการของเราทุกอย่างบางครั้งพระองค์ไม่ตอบในสิ่งที่เราต้องการและบางครั้งพระองค์ตอบในบางสิ่งที่อาจจะดูเหมือนต่างกับความชอบของเราแต่มันเกิดผลดีและมีสวัสดิภาพกับชีวิตของเราดังนั้นความเชื่อคริสเตียนจึงไม่ใช่เพียงแค่ลัทธิหนึ่งที่สร้างพระเจ้าขึ้นอุปโลกบนความต้องการของตัวเองแต่เราเติบโตขึ้นบนความเชื่อที่มาจากพื้นฐานของความจริงเราไม่ใช่ความเชื่อที่เกิดจากการจับแพะชนแกะอยากได้อะไรก็จับสิ่งนั้นไปผูกพันโยงกันไปหมดและกลายเป็นพระเจ้าที่นึกเหมาเอาไปเองกลายเป็นพระเจ้าที่ตอบสนองความต้องการความปรารถนาของตัวมนุษย์และกลายเป็นพระเจ้าเพื่อตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพื่อพระเจ้าความเชื่อของคริสเตียนจึงต้องอยู่บนเบสของความจริงและความจริงที่ว่านี้คือความจริงของพระเจ้าที่คริสเตียนได้รับการสำแดงผ่านทางพระคัมภีร์ดังนั้นความเชื่อที่พระเจ้ารับรองก็คือความเชื่อที่มาผ่านพื้นฐานของพระคัมภีร์เป็นความเชื่อที่ผ่านจากสิ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้ในพระวจนะเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่มุสาและพระเยซูคริสต์เรียกแทนตัวเองว่าพระวาทะคือพระวจนะพระเจ้าของเราจึงเป็นพระวจนะและพระองค์จะไม่มุสาจะไม่ผันแปรกับตัวของพระองค์เองดังนั้นความเชื่อของคริสเตียนที่เบสหรือยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงจึงเป็นความเชื่อที่พระเจ้าทรงรับรองให้เกิดผลคริสเตียนจึงเชื่อถ้าหากพระวจนะพระเจ้าบอกแบบนั้น
คริสเตียนจึงมั่นใจถ้าหากพระวจนะพระเจ้าได้พูดไว้ในสิ่งเหล่านั้นสมัยตอนผมเด็กๆที่บ้านมีเฉพาะทีวีขาวดำแล้วก็น้อยบ้านนักที่จะมีทีวีสีในเวลานั้นนะครับผมก็ได้ดูทีวีก็จะมีการถ่ายทอดเป็นเวลาพอถึงเวลาค่ำทีวีก็จะตัดการถ่ายทอดสัญญาณแล้วเราก็จะได้ดูแต่เทปบันทึกดูเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆถ้านึกถึงสมัยก่อนเนี่ยถามว่าพระเยซูเสด็จกลับมานะครับคนเหมือนกับฟ้าแลบจากปลายฟ้าข้างนึงไปสู่ปลายฟ้าข้างนึงทุกคนจะรู้พร้อมๆกันเราก็นั่งคิดด้วยสมองของเราว่าโลกนี้มันหมุนเวียนเป็นวงกลมนะครับพระเยซูมาในซีกโลกนึงอีกซีกโลกนึงจะไปรู้ได้ยังไงแต่ในยุคปัจจุบันพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว 2,000 ปีความรู้จะแพร่ขยายไปทั่วโลกเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาทุกอย่างทุกคนในโลกก็จะได้รับรู้ถึงเหตุการณ์เหล่านั้นจินตนาการของคนสมัย 2,000 ปีก่อนไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ยุคปัจจุบันเราเห็นคนซีกโลกนึงรู้เลยว่าอีกซีกโลกนึงกำลังทำอะไร Facebook ก็มีไลฟ์ YouTube ก็มีไลฟ์ไม่ต้องรอสัญญาณทีวีที่จะเป็นคนที่ถ่ายทอดสัญญาณจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งความรู้มันทวีไปขึ้นไปทั่วโลกจริงๆและสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ที่เราไม่เคยจินตนาการออกสุดท้ายเราก็เริ่มเห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสมัยผมเด็กๆอยู่ในบ้านเมืองไทยของเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกคำว่าความรักจะเยือกเย็นลงเพราะคนไทยเป็นคนที่น่ารักมีน้ำใจเราสามารถจะปล่อยลูกวิ่งเล่นตามแถวบ้านได้ด้วยความปลอดภัยแต่สมัยปัจจุบันเราไม่ค่อยกล้าปล่อยลูกวิ่งเล่นไปเรื่อยๆเพราะเรากลัวว่าลูกจะไปอยู่บนรถตู้เรากลัวว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นครอบครัวเราเวลาเราพบปะใครสักคนเราต้องระวังว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาจะมาหวังประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเหมือนพระคัมภีร์ว่าไว้จริงๆว่าความรักจะเยือกเย็นลงถ้าย้อนไปสมัยผมเด็กๆความรักเยือกเย็นลงผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ในยุคปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปในเวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้แม้บางอย่างเราอาจจะดูเหมือนไม่เข้าใจอาจจะดูเหมือนไม่รับรู้แต่วันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นและเป็นจริงความเชื่อของคริสเตียนจึงยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงในพระวจนะพระเจ้าความจริงที่ว่าไม่ใช่ความจริงของเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ณวันนี้แต่เป็นความจริงของพระสัญญาของพระวจนะที่พระเจ้าพูดบางครั้งข้อเท็จจริงที่เราพบทุกวันนี้มันยังเป็นเหมือนแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแต่มันมีส่วนปริมาตรส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นความจริงที่ว่าของความที่เป็นรากฐานความเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีประสบการณ์รับรู้แค่ไหนไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจริงวันนี้มันคืออะไรแต่มันคือส่วนก้อนน้ำแข็งทั้งหมดที่พระเจ้าได้พูดไว้แล้วในพระคัมภีร์ต่างหากความเชื่อคริสเตียนที่ยืนบนความจริงจึงไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่จำกัดพระเจ้าอยู่บนแค่กรอบความคิดของตัวเราเองแต่เป็นการให้พระเจ้าใหญ่เท่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดจริงๆนะครับเป็นความเชื่อที่ขยายข้อเท็จจริงที่เราค้นพบเป็นความเชื่อที่แม้วันนึงวันนี้เรายังไม่เห็นมันเกิดขึ้นแต่โดยความเชื่อมันก็ทำให้วันนึงเราได้พบสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้บางคนบอกว่าความเชื่อขัดกับวิทยาศาสตร์แต่ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์เจริญได้เพราะความเชื่อบางอย่างเพราะอะไรครับเพราะวิทยาศาสตร์เริ่มต้นการขยายการเติบโตจากการตั้งสมมติฐานสมมติฐานหมายถึงความเชื่อในแนวทางอะไรบางอย่างแล้วค่อยก้าวไปสู่การพิสูจน์ที่จะขยายแม้สมัยก่อนอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นแบบนี้แต่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้จึงพิสูจน์จึงทดลองแล้วก็ขยายขอบเขตการค้นพบมากขึ้นดังนั้นความจริงที่ว่าจึงไม่ใช่ความจริงที่เรารับรู้ในเวลานี้ที่เราค้นพบในเวลานี้แต่เป็นความจริงส่วนที่รอการค้นพบด้วยที่ถูกพูดไว้แล้วในพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ดังนั้นความเชื่อจึงขยายข้อเท็จจริงที่เราค้นพบให้ใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆความจริงที่เป็นรากฐานของความเชื่อจึงไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงที่เรารู้จักในชีวิตประจำวันแต่เป็นความจริงที่อยู่ในพระสัญญาพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นใครที่บอกว่าคนที่ยึดความจริงมากเป็นคนที่ขาดความเชื่อผมคิดว่าอันที่จริงแล้วความจริงเป็นรากฐานของความเชื่อและความจริงที่ว่านั้นก็คือความจริงในพระคัมภีร์นั่นเองเราเชื่อเพราะพระเจ้าพูดเราเชื่อเพราะพระเจ้าไม่มุสาเอเมนมั้ยครับเราเชื่อบนพื้นฐานความจริงว่าพระเจ้าทรงมีเที่ยงแท้และองค์เดียวเราเชื่อบนพื้นฐานว่าพระเจ้าของเรามีฤทธานุภาพที่ไม่จำกัดพระองค์มีฤทธิ์เดชที่ไม่จำกัดในปัญหาในโพยภัยในความทุกข์ของเราไม่มีสิ่งใดเกินฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราเชื่อในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บรรยายความรักพระองค์ด้วยสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีอะไรที่ทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นกว่านี้หรือน้อยลงกว่านี้เพราะความรักพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและโดยความเชื่อแบบนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมีความสุขใจแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นความทนทุกข์ก็ตามเราเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์จะเชิดชูความชอบธรรมเราจึงไว้ใจในตารางเวลาของพระเจ้าแม้ในขณะนี้คนชอบธรรมจะไม่รุ่งเรือง
แต่ในตารางเวลาของพระเจ้าคนชอบธรรมจะมีชัยชนะในที่สุดเราเชื่อในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงกรอบด้วยพระปัญญาพระองค์ทรงสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งและมีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเราบนความเชื่อว่าพระเจ้าทรงกรอบด้วยพระปัญญาที่สูงส่งมีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเรามันจึงทำให้เรามีความไว้วางใจพระเจ้าในทุกสถานการณ์และทำให้ความเชื่อเช่นนี้แหละทำให้เรามีชัยเหนือสถานการณ์รอบข้างทุกอย่างเพราะเรารู้ว่าในความคิดการรับรู้ของเรายังเป็นความจริงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่พระเจ้าและพระวจนะพระเจ้าได้พูดความจริงที่ครบถ้วนกว่านั้นไว้สำหรับชีวิตของเราเราจึงเชื่อถ้าพระเจ้าบอกไว้แบบนั้นเอเมนไหมครับนี่เป็นรากฐานเหรียญที่หนึ่งของความเชื่อก็คือความจริงเหรียญชิ้นที่สองนะครับเหรียญที่สองที่วางทับบนเหรียญแรกของความจริงก็คือความเชื่อความเชื่อของคริสเตียนนั้นถูกสร้างขึ้นและเบสขึ้นมาจากพื้นฐานของความจริงมันจึงไม่ใช่ความงมงายความอุปโลกหรือการคิดจับแพะชนแกะพระเจ้าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามจินตนาการของตัวเราเองขึ้นมาแต่เราเชื่อบนพื้นฐานของความจริงในพระคัมภีร์แต่ครั้งหนึ่งพระคัมภีร์นั้นก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ก็คือส่วนที่เป็นพันธสัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นความเชื่อเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ความจริงออกฤทธิ์เดชเพราะความเชื่อใช้ในการมองไปถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมองไปถึงพันธสัญญาพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยความไว้วางใจว่าพระเจ้าที่ตรัสแล้วจะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นความเชื่อจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญจาร์สตีฟเทเลอร์ได้พูดบอกว่าถึงสมการหนึ่งบอกว่าความจริงบวกด้วยความเชื่อเท่ากับการเกิดผลเพื่อพร้อมกันความจริงบวกความเชื่อเท่ากับการเกิดผลความจริงพูดไว้แล้วแต่ถ้าความเชื่อไม่เกิดสุดท้ายผลมันก็ไม่เกิดขึ้นลูกคนนึงพ่อแม่ให้อภัยเขาควรกลับบ้านแต่ถ้าเขาไม่เชื่อว่าพ่อแม่ให้อภัยเขาก็จะไม่กลับบ้านและเขาก็ไม่สามารถกลับสู่ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเขาได้ความจริงในพระคัมภีร์ก็มีอยู่ที่พระเจ้าบอกเราว่าพระองค์มีพันธสัญญาแผนการที่ดีและประเสริฐสำหรับเราแต่ถ้าหากขาดความเชื่อมันก็เหมือนกับขาดสิ่งที่ปลดปล่อยความจริงเหล่านั้นให้เกิดผลขึ้นมาเหมือนในคอมพิวเตอร์ของเรามีการลงโปรแกรมเป็นโปรแกรมนึงที่ลงไว้ในเครื่องของเราแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องของเราเราไม่ใช้ความเชื่อเป็นเหมือน activated code ก็คือรหัสในการปลดล็อกโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้สุดท้ายซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องนี้ก็ไม่สามารถจะทำงานได้ไม่สามารถถูกใช้งานได้เพราะมันไม่มีสิ่งที่ไปเปิดมันออกมาใช้งานความเชื่อจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความจริงออกฤทธิ์เป็นสิ่งที่ทำให้ความจริงเกิดผลถ้าในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงจัดการศัตรูของอิสราเอลที่อยู่นอกเมืองไปแล้วแต่เพราะมีคนนึงที่มีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้จึงเดินออกไปนอกเมืองดูจึงเห็นว่าพระเจ้าจัดการศัตรูจริงๆแต่ส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อก็ยังคงอยู่ในเมืองและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขายังจินตนาการคิดว่าศัตรูนั้นยังคงไม่ถูกจัดการความจริงจึงต้องบวกด้วยความเชื่อจึงจะเป็นส่วนที่ทำให้ทุกอย่างเกิดผลความเชื่อของเราจึงถูกสร้างอยู่บนพื้นฐานของความจริงของพระวจนะพระเจ้าทั้งในส่วนที่เป็นแฟกต์และในส่วนที่เป็นพรอมิสในส่วนที่เป็นพันธสัญญาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฮีบรูบทที่11ข้อ1ได้กล่าวบอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเราแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเรามั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เรารู้ว่าพระเจ้าผู้ประทานพระสัญญาเป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อเราจึงมั่นใจในพระสัญญาพระเจ้าที่เรารอคอยว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆความเชื่อเช่นนี้แหละจึงเป็นความเชื่อที่ขยายชีวิตมันทำให้คริสเตียนตื่นมาทุกครั้งด้วยความกระตือรือร้นเรามีความสุขเรามีความตื่นเต้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งดีๆไว้สำหรับชีวิตของเราแล้วในปฐมกาลบทที่15ข้อ1ถึง6พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงอัครปิตาบิดาแห่งความเชื่อท่านหนึ่งก็คืออับราฮัมซึ่งในเวลานั้นยังใช้ชื่อว่าอับรามยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อพระเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนอับรามครั้งแรกในปฐมกาลบทที่12ให้ออกจากบ้านเรือนของบิดามารดาของเขาและบทที่15พระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนอับรามอีกครั้งนึงเพื่อจะย้ำพันธสัญญากับเขาในข้อที่1ได้พูดบอกว่าอับราเหมยอย่ากลัวเลยเราจะเป็นโล่ของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะมากมายนักพระเจ้ามาบอกอับรามบอกว่าบำเหน็จเขาจะเยอะมากเลยอย่ากลัวพระเจ้าจะอวยพรเขามากมายถ้าสมมติพระเจ้ามาสำแดงกับพี่น้องแล้วบอกโหเราจะอวยพรเจ้ามากมายให้มีบำเหน็จมากมายมีรางวัลมากมายพี่น้องจะรู้สึกยังไงครับดีสิครับใช่มั้ยครับนะไม่ต้องคิดเลยดีแน่นอนเราอยากได้ขออวยพรเราเยอะแต่อับรามตอบไงรู้ไหมครับอับรามบอกว่าจะอวยพรทำไมพระเจ้านะอับรามปฏิเสธพระพร
ขาปฏิเสธพระพรเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากข้อ2นะครับพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้านายพระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยและเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้แหละจะเป็นทายาทของข้าพระองค์อับรามปฏิเสธพระพรบอกพระเจ้าไม่ต้องอวยพรหรอกเพราะว่าข้าพระเจ้าแก่แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วแค่นี้ก็มีพอแล้วจะอวยพรมากกว่านี้สุดท้ายทรัพย์สินก็ไปตกกับเอลีเอเซอร์ซึ่งเป็นคนรับใช้เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีทายาทอับรามเนี่ยไม่ต้องการจะรับพระพรอีกแล้วเพราะว่าอวยพรไปสุดท้ายอยู่ไม่กี่ปีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่เราพบเห็นบางครั้งพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะทำอะไรหลายอย่างอีกเยอะแต่เราบอกพระเจ้าพอแล้วเถอะมันตีความสำเร็จในจุดหนึ่งที่พระเจ้าพาเราไปในแผนงานของพระเจ้าเราบอกพระเจ้ามันก็เยอะแล้วนะพอแล้วได้ไหมพระเจ้าอวยพรเยอะกว่านี้มันก็เหนื่อยกว่านี้นะครับมันต้องรับผิดชอบมากกว่านี้แล้วจะมีความคิดเหมือนกับอับรามที่คิดว่าพอแล้วพอแล้วเพราะว่าขอบเขตแค่นี้ก็พอใช้สำหรับทั้งชีวิตของเราแล้วแต่พระเจ้าทำกับอับรามนะในข้อที่4พระเจ้าบอกกับอับรามบอกว่าคนนี้จะไม่ใช่ผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าพระเจ้าบอกอับรามบอกว่าจะไม่ใช่แค่เอลีเอเซอร์หรือทาสบริวารในเรือนแต่จะมีบุตรชายที่จะได้รับมรดกจากเจ้าพระเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีบุตรและสิ่งที่พระเจ้าทำในข้อ5ครับพระเจ้าพาอับรามออกมาข้างนอกมาจากข้างนอกบ้านของเขาสมัยก่อนอยู่ในเต็นท์พระเจ้าพาออกจากเต็นท์ให้เขาออกจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบริวารที่จ้องเขาตาเป็นมันนายของเราไม่มีลูกนะครับนายของเราไม่มีลูกทุกคนหวังว่าจะได้รับมรดกจากนายของเขาอับรามถูกพาออกมาจากนอกสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเพื่อจอบมาในพื้นที่ใหม่บางครั้งพระเจ้าต้องการจะพาคนของพระเจ้าออกจากบริบทที่เขาใช้ชีวิตอยู่รอบๆเพื่อจะมองสิ่งที่มันกว้างใหญ่กว่าและพอออกจากเต็นท์เกิดอะไรขึ้นครับไม่มีหลังคาเต็นท์พระเจ้าบอกอับราฮัมให้เงยหน้าขึ้นมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเจ้านับดวงดาวได้ก็จงนับเถิดเพราะพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายดุจดวงดาวบนท้องฟ้าพระเจ้าพาอับรามออกจากหลังคาเต็นท์ที่ที่เขาไม่เห็นดวงดาวที่เป็นความจำกัดสภาพแวดล้อมที่เขาเจอบริวารอยู่รอบๆเต็มไปหมดแต่ไม่มีลูกสักคนเพื่อพาเขาออกมาสู่ที่ใหม่ที่เขาจะคิดถึงสิ่งใหม่ที่มันไปได้ไกลกว่านี้และทุกครั้งที่อับรามท้อแท้เมื่อใดก็ตามที่เขาเงยหน้าขึ้นดูเห็นดวงดาวเขาจะรู้ว่าพระเจ้ามีสัญญาที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของเขาเขาจะระลึกถึงคำสัญญานี้บ่อยครั้งไม่ใช่พระเจ้าที่จำกัดแต่เป็นเพราะความคิดของมนุษย์ที่จำกัดเองต่างหากนี่จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับความเชื่อคริสเตียนจึงไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เป็นเหมือนตำราทางศาสนามรดกทางวัฒนธรรมแต่เราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นพระวจนะที่ทรงพระชนอยู่ต่างหากสิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้มันจะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้มันจะต้องเป็นแบบนั้นเอเมนไหมครับพระเจ้าสัญญาแบบนี้เราจึงอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของคริสเตียนไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการอธิษฐานไม่ใช่เฉพาะแค่การนมัสการแต่ทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไปพูดที่ดลจิตใจของเราให้ถ้อยคำที่เป็นตัวหนังสือนั้นกลายเป็นพระวจนะที่มีชีวิตขึ้นมาเราจึงเชื่อสิ่งที่พระคัมภีร์พูดและเราจึงไว้วางใจและเราจึงขยายชีวิตของตัวเราออกวันนี้บางทีไม่ใช่พระเจ้าจำกัดแต่เพราะมนุษย์เองต่างหากที่จำกัดพระเจ้าอับราฮัมปฏิเสธพรที่มากกว่านี้เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครจะรับมรดกสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าพาเขาและขยายความคิดของเขามากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ขอให้ความเชื่อของเราถูกขยายและเติบโตขึ้นมากเรื่อยๆเอเมนไหมครับถ้าเราอธิษฐานขอน้ำ5ลิตรอย่าถือขวดแค่1ลิตรจงถือให้ใหญ่ตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะนำพาท่านไปและความเชื่อเช่นนี้จะทำให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวาจะทำให้เราตื่นเต้นกับทุกวันใหม่ทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยกับภาระหรือปัญหาที่เราเผชิญอยู่เราจะมีความสุขและเราจะมีความหวังอยู่เสมอเอเมนไหมครับเหมือนที่เราพูดกันในโบสถ์เป็นประจำที่บอกว่าน้ำขึ้นเมื่อไหร่เรือทุกลำก็ลอยขึ้นด้วยเมื่อเราน้ำขึ้นทั้งหมดเรือทุกลำก็จะยกขึ้นด้วยเมื่อเรายกความเชื่อของเราขึ้นสิ่งรอบข้างของเราก็จะถูกยกขึ้นด้วยเราจะยกทีมงานที่อยู่รอบตัวของเราให้ปลดปล่อยศักยภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมเราจะยกธุรกิจเราจะยกงานรับใช้พระเจ้าเราจะยกกิจการเราจะยกฝูงแขกของเรากลุ่มแขกของเราขึ้นสจักให้สูงขึ้นถ้าคนแรกที่เริ่มเปลี่ยนให้สูงขึ้นก็คือความเชื่อของตัวเราเองเอเมนไหมครับและความเชื่อแบบนี้จะนำมาซึ่งการสนับสนุน
ราจะมีภาษาใหม่แทนภาษาของการบ่นถึงปัญหาแทนภาษาของการพูดถึงข้อจำกัดเราจะพูดถึงความเป็นไปได้เราจะพูดถึงโอกาสที่กำลังมาเรากำลังพูดถึงพระสัญญาพระเจ้าที่กำลังรอคอยด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเราจะไม่ต้องใช้วิธีในการพยายามเกลี้ยกล่อมคนให้เชื่อเพราะเราเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วเมื่อคนเห็นสายตาเห็นคำพูดของเราเขาจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้เอเมนไหมครับมันจะดึงการสนับสนุนจากผู้คนเข้ามาสู่ชีวิตของเราแม้จะมีบางคนฟังสิ่งที่เราพูดด้วยความเชื่อและเขาปิดใจแต่จะมีบางคนที่ได้ยินและเปิดใจและมาถึงในวันนั้นเขาจะเดินมาร่วมกับเราในการทำงานถ้าเราพูดสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อและความเชื่อของเราอยู่บนพระสัญญาอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าจงมั่นใจเถิดว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่มุสาพระองค์เป็นสัจธรรมและเป็นความจริงเอเมนไหมครับให้เราใช้ชีวิตของเราทุกวันด้วยความเชื่อสิครับมองหามองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นล้อมรอบตัวของเราบางเรื่องมันเป็นมาแล้ว30ปี40ปีมันไม่เห็นมีอะไรที่จะเปลี่ยนไปจากนี้อับราฮัมก็มีบุตรตอนอายุมากแล้ว80 90ปีเข้าไปแล้วยังไม่มีลูกเลยแต่พระเจ้าจะทำเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนเมื่อเรามองดูตัวของเราเราจะมองตัวของเราด้วยความหวังเสมอพระเจ้าทำให้อับราฮัมชายแก่คนนึงภรรยาเป็นหมันมีลูกได้พระเยซูจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เมื่อเรามองความอ่อนแอของเราเราจะมองมันด้วยความเชื่อไม่ใช่มองมันด้วยความท้อถอยเอเมนไหมครับให้ชีวิตของเราถูกปลดปล่อยในมิติความเชื่อในการใช้ชีวิตเมื่อเรามองดูปัญหาในครอบครัวเราจะมองด้วยความเชื่อเรามองดูปัญหาในกิจการของเราจะมองด้วยความเชื่อเพราะความเชื่อให้เกียรติพระเจ้าและพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อเอเมนไหมครับนั่นคือเหรียญที่สองที่เราต้องวางในความเชื่อของเราก็คือความจริงและก็ความเชื่อแต่เหรียญที่สามที่จะเป็นสิ่งส่วนสำคัญที่ผมพบว่าคริสเตียนไทยไม่น้อยเลยขาดสิ่งนี้ไปก็คือการลงมือทำการลงมือทำเมื่อพูดถึงความเชื่อเรามักนึกถึงสิ่งที่เป็นเหมือนกับแมจิกสิ่งที่เป็นเหมือนกับเวทมนต์พิเศษพลังอำนาจลึกลับเนรมิตทุกอย่างเพียงแค่คุณเชื่อมันจะเป็นไปได้คุณเชื่อมันจะเป็นไปได้คุณเชื่อมันจะเป็นไปได้แต่ทำไมเราถึงเห็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมากบางคนกลับเกิดผลในชีวิตน้อยทำไมคริสเตียนบางคนอธิษฐานเยอะแต่กลับเกิดผลในชีวิตน้อยทำไมผู้นำบางคนผู้ดูแลคริสตจักรบางคนเป็นนักอธิษฐานแต่กลับเกิดผลน้อยในคริสตจักรของเขาคำถามไม่ใช่บอกว่าคำตอบไม่ใช่เพราะว่าการอธิษฐานไม่มีพลังหาเป็นอย่างนั้นไม่แต่เพราะความเชื่อมีองค์ประกอบส่วนที่3ที่สำคัญที่เป็นส่วนเติมเต็มคือการลงมือทำทำไมคนที่อธิษฐานดูเหมือนร้อนลนแต่กลับไม่ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่คริสตจักรเมื่อกลับไปสู่ที่ทำงานกลับไม่ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นความกระตือรือร้นเป็นความสุขที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยความเชื่อต้องแสดงออกเป็นการลงมือทำชีวิตจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อมันจะแสดงออกเป็นทางที่สอดคล้องกันและความเชื่อแบบนี้คือความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทำไมความเชื่อจึงเป็นสิ่งคำที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนเพราะความเชื่อไม่เพียงยกระดับสายตาและจิตใจเราแต่ความเชื่อนั้นมีมิติของการดำเนินที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อจึงมีผลทำให้พฤติกรรมและนิสัยของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราเชื่อคำว่าความเชื่อจริงไม่ใช่เป็นคำแค่เชิงลับแต่เป็นคำเชิงรุกภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีคำว่าความเชื่ออยู่สองคำอย่างน้อยก็คือคำว่า faith กับคำว่า belief แต่ภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าความเชื่อเหมือนกันทั้งคู่ faith กับ belief ใช้คำความหมายภาษาไทยอันเดียวกันแต่ในความจริงแล้ว faith กับ belief นั้นมีความแตกต่างกันมีคนหนึ่งชื่อว่า Edith Hamilton ได้กล่าวบอกว่า faith ไม่เหมือนกับ belief belief เป็นคำเชิงลับแต่ faith เป็นคำเชิงรุก faith is not belief belief is passive faith is active ความเชื่อทำให้คนเนี่ย active belief คือความรู้ที่เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์เดียวเรารู้พระเยซูรักเราทั้งหมดคือ belief ความเชื่อที่เรารับรู้อยู่ในหัวของเราแต่ถ้าเรามี faith มันจะเปลี่ยนออกเป็นการกระทำเชิงรุกเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจะสามารถคลายจากความรู้สึกกังวลและความหวาดกลัวเราจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาด้วยความมั่นใจถ้าพระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งเหล่านั้นเราจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนี่คือ faith ไม่ใช่แค่ belief ไม่น้อยเลยที่เราอยู่แค่ระดับของ belief แต่ไม่ได้ไปถึง faith แต่ถ้าเรามี belief ที่ถูกต้องมันต้องออกไปเป็น faith เป็นการกระทำเชิงรุก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมความเชื่อกับการเชื่อฟังจึงเป็นญาติพี่น้องกันเมื่อเราเชื่อสิ่งไหนมันจะแสดงออกเป็นการเชื่อฟังในสิ่งเหล่านั้นที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติที่ขาดจากกันไม่ได้พระคัมภีร์บ่อยครั้งที่เราอ่านในพระธรรมโรมเรามักจะนึกถึงอาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องความเชื่อความเชื่อเท่านั้นความเชื่อเท่านั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่มีพลังความเชื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรมแต่ในพระธรรมยากอบได้ขยายความข้อความในพระธรรมโรมให้ครบถ้วนว่าความเชื่อเท่านั้นไม่พอเพราะความเชื่อที่แท้จริงต้องมีการกระทำตามมาด้วยในยากอบบทที่2ข้อที่17ถึงข้อที่20ยากอบบทที่2ข้อ17ถึง20ในยากอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดบอกว่าถ้าใครเห็นพี่น้องที่เข้ามาหาบอกว่ามีความขัดสนมีความขาดแคลนมีความจำกัดแล้วก็บอกเขาไปอวยพรเขาจงไปเป็นสุขจงอบอุ่นเถิดจงอิ่มน้ำเถิดจารย์ยากอบก็บอกว่าการทำแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยความเชื่อไม่ใช่แค่คุณบอกอวยพรเสร็จแล้วจบโดยไม่มีการกระทำลงไปในข้อ17จารย์ยากอบพูดบอกว่าทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการประพฤติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วรบกวนพี่น้องอ่านข้อ17ได้ไหมครับ1 2 3ทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการประพฤติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแสดงว่าความเชื่อตายได้ความเชื่อตายได้ตายยังไงก็คือเชื่ออยู่แค่ความรู้แต่ไม่ออกมาเป็นการปฏิบัติไม่มีการลงมือทำนั่นเรียกว่าความเชื่อที่มันตายไปขาดการลงมือทำที่สอดคล้องและข้อ18อาจารย์ยากอบพูดต่อไปบอกว่าบางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อข้าพเจ้ามีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นเถิดว่าความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติมันเป็นยังไงแล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นว่าท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติเราไม่สามารถแยกการประพฤติกับความเชื่อออกจากกันได้บางคนบอกว่าคุณเป็นคนความเชื่อผมเป็นคนในการประพฤติจารย์ยากอบบอกว่าแสดงให้เห็นหน่อยสิมันทำยังไงการมีความเชื่อโดยไม่มีการประพฤติตามความเชื่อต้องมีการประพฤติตามตัวอย่างของคนที่มีความเชื่อแต่ไม่มีการประพฤติตามมีแค่ belief แต่ไม่มี faith ก็คือข้อ19พูดต่อไปพูดถึงผีมารในข้อ19ได้บรรยายบอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นผีก็เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและผีก็กลัวพระเจ้าจนตัวสั่นแต่ผีไม่เชื่อฟังพระเจ้าผีกบฏกับพระเจ้าและเป็นศัตรูกับพระเจ้าข้อ20คนชดเคล้าเอ๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้คริสเตียนถูกเติมเต็มในส่วนที่พระสัญญาพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเราก็คือการลงมือทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำความสัตย์ซื่อในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่และความเชื่อที่ลงมือทำเหล่านี้คือความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆออกไปเพราะมันยืนอยู่บนพื้นฐานของเหรียญแรกคือความจริงต่อมาคือความเชื่อที่ทำให้เรามองความจริงนั้นในมิติเชิงอนาคตและรับมันเอาไว้ทำให้เรามีความหวังและเราลงมือทำบนพื้นฐานของความเชื่อความจริงที่มีความหวังมีความสุขและมีความตื่นเต้นกระตือรือร้นความเชื่อที่มีการลงมือทำจะเปลี่ยนจาก revival เป็น reformationเวลาเราไปงานฟื้นฟูเวลาเราไปฟังคำเทศนาเราไปบวชวันอาทิตย์เราไปประชุมอธิษฐานเราถูกรีไวฟ์เราถูกทำให้ฟื้นฟูเรามีรีไวฟ์ในชีวิตของเราแต่ส่วนที่พระเจ้าต้องการต่อจากนั้นคือการรีฟอร์มการเปลี่ยนแปลงใหม่การรีเพนต์การกลับใจใหม่มันจะพาเราไปสู่จุดนั้นและความเชื่อแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนถ้าเราเชื่อพระเยซูด้วยความเชื่อที่ครบทั้งแก่นสาระทั้งสามอันนี้ความเชื่อในพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนความเชื่อจึงมีพลังมากๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนเราจะไม่กลายเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมากแต่ชีวิตไม่รองรับความเชื่อไม่รองรับสิ่งที่พูดสิ่งที่กล่าวทุกอย่างมันจะสอดคล้องแบบไปทางหนึ่งทางเดียวกันเราจะเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะเราประพฤติสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อเราจะเป็นคริสเตียนที่มีพลังและมีคำพยานเพราะเราประพฤติสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อและมันทำให้เรามีความรู้สึกเอ็มในจิตใจไม่ใช่คนที่ขัดแย้งอยู่ภายในเพราะการรีไวฟ์ได้รีฟอร์มชีวิตของเราใหม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ให้กลายเป็นคนที่ทำงานอย่างเต็มที่พระเจ้าเลี้ยงดูนกทุกตัวแต่พระองค์ไม่ได้โยนอาหารไปถึงรังนกนั้นในคริสตจักรเรามีภาระใจร่วมกัน
ว่าเราอยากที่จะเห็นนิเวศพระเจ้าถูกสร้างขึ้นมาเราอยากจะมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สำหรับการสร้างผู้รับใช้พระเจ้าไปตั้งคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยเราอยากจะมีที่สำหรับการได้ผลิตสื่อต่างๆออกไปสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ต้องการไม่ว่าเขาจะอยู่ในคริสตจักรไหนเรามีความใฝ่ฝันเรามีนิมิตและเรามีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้แต่ในความเชื่อทั้งหมดพระเจ้าจะไม่ได้ปึ้งมาทีเดียวให้ตัวอาคารเสร็จตื่นมาทีเดียวเช้าวันอาทิตย์พาเราปิดตาแล้วเปิดมาเห็นตัวอาคารเสร็จสรรพทุกอย่างพระเจ้าก็ต้องการให้เรามีส่วนในการลงมือทำร่วมกับพระเจ้าการให้พระเจ้าทำงานผ่านเราไม่ใช่เพียงแค่การทำเพื่อพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าทำผ่านเราด้วยการลงมือทำอย่างสัตย์ซื่อด้วยการเป็นทาสที่ดีที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าเราเห็นเมื่อพระเจ้าพูดกับทาสพูดคำว่าดีและสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อกับความดีมันเป็นคุณธรรมที่มาควบคู่กันพระเจ้าต้องการให้เราได้ลงมือทำอย่างเต็มกำลังของเราผ่านความเชื่อของเราเพียงแต่การลงมือทำเหรียญที่3มีประเด็นนึงที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นการลงมือทำด้วยความรู้สึกกลัวไม่ใช่เป็นการลงมือทำด้วยความรู้สึกขาดแคลนแต่เป็นการลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นเราจะสังเกตเห็นว่าการทำไม่ได้อยู่เป็นเหรียญล่างที่สุดแต่เป็นเหรียญบนที่สุดหมายความว่ามีบางอย่างที่การทำนั้นยืนอยู่บนรากฐานของมันการทำยืนอยู่บนรากฐานของความเชื่อการทำนั้นยืนอยู่บนรากฐานของความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าเหมือนกับที่แม็กซ์ดูคาโดได้กล่าวบอกว่าเพราะพระเยซูเราจึงสู้จากมุมของผู้ชนะไม่ใช่สู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการกระทำของคริสเตียนไม่ใช่การกระทำที่มาจากมุมของผู้ที่ขาดผู้ที่รู้สึกบกพร่องผู้ที่ยังรู้สึกไม่เพียงพอแต่เป็นการกระทำที่เกิดโดยความจริงที่เรารู้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเยซูผู้นั้นเป็นผู้ชนะเรารับพระสัญญาเหล่านั้นด้วยความเชื่อและเราทำงานด้วยความเชื่อมั่นที่พระเยซูทรงชนะในสิ่งเหล่านั้นแล้วเพื่อเรามันเป็นการกระทำที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกขาดความรู้สึกไม่พอตลอดเวลาแต่เป็นการกระทำที่เกิดจากความอิ่มเอมใจความสัตย์ซื่อจากความสุขที่เราได้รับจากพระเยซูสิ่งนี้แหละครับเมื่อเรามีการกระทำที่เป็นสิ่งที่สร้างบนรากฐานความจริงและความเชื่อแบบนี้พระคัมภีร์ข้อต่อมาจะเป็นจริงที่พระเยซูบอกว่าจงรับแอกของเราและเราก็จะหายเหนื่อยเป็นสุขพระเยซูบอกให้เรารับแอกของพระองค์แล้วก็จะหายเหนื่อยเป็นสุขมันน่าแปลกมากรับแอกรับภาระมันจะหายเหนื่อยแล้วเป็นสุขได้ยังไงมันจะหายเหนื่อยแล้วเป็นสุขได้ถ้าเราทำบนพื้นฐานของกิจการที่สำเร็จของพระเยซูคริสต์บนความเชื่อที่พระเยซูทำเพื่อเราสู้จากมุมของผู้ชนะไม่ได้สู้เพียงเพื่อจะเป็นผู้ชนะมันจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ต้องกังวลกับเข็มนาฬิกาที่กำลังเดินไปว่าเข็มนาฬิกานี้มันจะเดินต่อไปไหมเพราะเข็มนาฬิกานี้มันจะเดินต่อไปแน่ๆตราบเท่าที่มีแหล่งกำลังงานเราจะไม่ต้องกังวลกับภาระของวันพรุ่งนี้ของอนาคตถ้าเราลงมือทำอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะให้ทุกอย่างมันเคลื่อนไปถึงตามเวลาของมันความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่สอดคล้องและทำให้ชีวิตของคริสเตียนเต็มไปด้วยสันติสุขเราจะไม่นั่งอธิษฐานด้วยความเกลียดคร้านเราจะไม่นั่งอธิษฐานโดยปล่อยให้พระเจ้าทำทุกอย่างมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าจงอธิษฐานราวกับว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเจ้าและจงมือลงมือทำราวกับว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวของเรามาร์ตินลูเทอร์บอกให้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์ 100% ในคำอธิษฐานและในส่วนการลงมือทำก็ให้เราทำอย่าง 100% ที่จะให้พระเยซูทำผ่านมือของเราบางครั้งพระเยซูอาจจะอวยพรผ่านการทำงานด้วยมือของเราก็ได้ขอให้เราทำงานของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าชีวิตคริสเตียนที่รักการอธิษฐานมากๆจะเป็นชีวิตคริสเตียนที่ทำงานอย่างเต็มที่มากๆเช่นกันคริสเตียนที่รักการนมัสการรักการพึ่งพาพระเจ้าจะเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและสำแดงพระเจ้าไปกับคนมากมายการประพฤติกับความเชื่อของเราจะสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนี่คือความเชื่อที่มีพลังมากๆเป็นความเชื่อที่มากพอจะเคลื่อนภูเขาทั้งลูกให้มันลอยลงไปในทะเลได้เอเมนไหมครับขอให้เรามีความประพฤติที่สอดคล้องกับความเชื่อของเรามีการกระทำที่เชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าแบบที่พระเจ้าสอนและก็ตรัสไว้จริงๆผมอยากจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายของชายชราคนหนึ่งที่ป่วยหนักใกล้ตายสีบานได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวของชายชราที่เป็นสมาชิกในโบสถ์ให้ไปเยี่ยมคุณพ่อที่ป่วยใกล้จะตายสีบานก็เข้าไปเยี่ยมเขาที่บ้านและเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบชายชรานอนป่วยอยู่บนเตียงนอนในห้องนั้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไร
มีเพียงแต่เก้าอี้ตัวหนึ่งที่เป็นเก้าอี้เปล่าๆวางอยู่เท่านั้นสีบานก็ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นแล้วก็พูดคุยสนทนาเรื่องราวต่างๆกับชายชราคนนี้เขามีความสุขแม้เขามีความเจ็บป่วยไข้สนทนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณชายชราก็ได้เปิดใจให้กับสีบานฟังบอกว่าอาจารย์ครับที่จริงเนี่ยผมเคยได้ยินคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานเนี่ยมาบ่อยครั้งมากที่โบสถ์แต่ผมยอมรับตรงๆว่าผมอธิษฐานไม่เป็นผมไม่รู้จะพูดอะไรเวลาผมอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่ออยู่ที่โบสถ์ผมก็ได้แต่ฟังอาจารย์อธิษฐานแล้วผมก็พงกหัวตามไปเรื่อยๆเห็นด้วยกับคำอธิษฐานของอาจารย์แต่ผมอธิษฐานไม่เป็นจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของผมเนี่ยก็ได้มาแนะนำผมบอกว่าคุณลองแบบนี้สิเอาเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งวางเอาไว้อยู่ข้างหน้าคุณเวลาคุณอธิษฐานและจินตนาการเสมือนว่าพระเยซูนั่งประทับอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้แล้วคุณอยากจะพูดอยากจะเล่าอะไรให้กับพระเยซูฟังถ้าพระองค์ประทับอยู่ตรงนี้สิ่งนี้มันสอดคล้องกับพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูประทับอยู่กับเราเสมอพระองค์ฟังคำอธิษฐานเสมอผมจึงใช้เก้าอี้ตัวหนึ่งมาตั้งเพื่ออธิษฐานทุกครั้งและเก้าอี้ตัวนั้นได้เปลี่ยนการอธิษฐานของผมจากช่วงเวลาที่เป็นหน้าที่ทางศาสนากลายเป็นช่วงเวลาที่ผมเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระเยซูผมพูดกับพระเยซูเหมือนผมพูดกับเพื่อนของผมและผมก็ได้สงบฟังสิ่งที่พระเยซูพูดในจิตใจของผมเช่นกันบางครั้งและบ่อยครั้งเหลือเกินที่การอธิษฐานกลายเป็นช่วงเวลาฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ผ่านไปนับชั่วโมงโดยที่ผมไม่รู้สึกว่ายาวนานเลยผมต้องปิดประตูห้องนอนตัวเองเวลาอธิษฐานทุกครั้งเพราะกลัวลูกสาวจะหาว่าผมเพี้ยนไปซะแล้วพูดคุยกับเก้าอี้ตัวเดียวอยู่นั่นและเก้าอี้ตัวที่ว่าก็คือเก้าอี้ตัวที่อาจารย์นั่งอยู่นี่แหละครับเป็นที่ที่ผมใช้จินตนาการว่าพระเยซูฟังคำอธิษฐานของผมสีบานได้ฟังพี่น้องคนนี้ก็ระลึกถึงจริงๆว่าบ่อยครั้งสีบานเองหรือคริสเตียนไม่น้อยก็อธิษฐานกับพระเจ้าประหนึ่งเหมือนกับเป็นเพียงแค่บทพูดทั่วไปที่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนและจะได้รับฟังสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรแต่ชายหนุ่มคนนี้ชายชราคนนี้มีความเชื่อและเขาพูดคุยกับพระเจ้าและคำอธิษฐานเหล่านั้นเขาสัมผัสว่าพระเจ้ารับฟังเขาสีบานกลับไปที่คริสตจักรผ่านไป2วันได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวของชายชราบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ก็คือว่าลูกสาวก็เข้าไปเยี่ยมคุณพ่อตอนเช้าตามปกติคุณพ่อก็นอนอยู่บนเตียงหูศีรษะก็อยู่ที่หมอนปกติเหมือนเดิมหลังจากนั้นลูกสาวออกจากบ้านไป2ชั่วโมงกลับมาหาพ่ออีกครั้งหนึ่งได้เปิดประตูมาก็พบว่าคุณพ่อจากไปอยู่กับพระเจ้าเสียแล้วสีบานก็เสียใจลูกสาวก็บอกว่ามีอีกสิ่งนึงที่น่าแปลกมากที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อก็คือว่าตอนไปฉันเห็นคุณพ่อนอนบนเตียงแต่ตอนคุณพ่อเสียชีวิตที่ฉันเห็นคุณพ่อตัวนอนอยู่ที่เตียงแต่ศีรษะของคุณพ่อมาวางอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นมันแปลกจริงๆว่าคุณพ่อทำอย่างนี้ทำไมสีบานเข้าใจเรื่องราวนั้นเป็นอย่างดีเพราะชายชราที่เสียชีวิตคนนั้นเขาอธิษฐานกับพระเยซูและเขามีความรู้สึกว่าพระเยซูประทับอยู่ที่นั่นในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาก็เป็นเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งที่ขอนอนอยู่บนตักของพระเยซูคริสต์ในความเชื่อเช่นนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษของชีวิตคริสเตียนเราไม่ได้มีพระเจ้าที่เป็นเพียงแค่มรดกทางความเชื่อแต่เรามีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และฟังคำอธิษฐานของเราทุกวันเอเมนไหมครับในสิ่งที่เป็นคำร้องทูลในจิตใจของเราพระเยซูทรงรับรู้พระปีบอกว่าพระองค์ทรงนับน้ำตาของท่านทุกหยดพระองค์ก็นับแบบนั้นพระองค์นับเส้นผมของท่านทุกเส้นพระองค์ก็นับแบบนั้นพระองค์ใส่ใจเรื่องราวของท่านพระองค์ก็ใส่ใจแบบนั้นจงเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดำเนินชีวิตกับพระองค์เมื่อจะทำบาปอย่าเพียงแต่เอาพระเจ้าไปล็อกไว้ในห้องนึงเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตทำบาปไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลานึงก็สารภาพบาปแล้วก็เปิดล็อกห้องนั้นพาพระเยซูกลับมาในชีวิตเราเหมือนเดิมพระเจ้าให้เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่กับเราและไม่เคยจากเราไปไหนจงดำเนินชีวิตกับพระองค์และใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่จะมีชีวิตอยู่เสมอเอเมนไหมครับและสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ว่าข้างหน้าทางของท่านจะยากแค่ไหนถ้าท่านเชื่อบนความจริงเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าและท่านลงมือทำในส่วนของท่านจากมุมของผู้ชนะผมเชื่อว่าทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับเป็นเวลาที่ตัวท่านจะจินตนาการถึงเก้าอี้ตัวนั้น
พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าท่านในเวลานี้เมื่อพระเยซูอยู่ต่อหน้าท่านท่านอยากจะพูดสิ่งใดกับพระเยซูให้นี่เป็นเวลาที่ท่านจะได้พูดกับพระเยซูสิครับเป็นเวลาที่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จะได้สำแดงพระองค์เองกับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวโอ้ฮาเลลูยาพระเยซูเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขออบกอดพระองค์ขอมีประสบการณ์ในพระสิริของพระองค์ในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สวมทับและทำงานภายในข้าพเจ้าทั้งหลายพาข้าพระองค์เข้าสู่ประสบการณ์แห่งเก้าอี้แห่งพระคุณของพระเจ้าที่นั่งแห่งพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้าที่ทรงประชดอยู่อยากจะบอกพระองค์ถึงความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์ต่อหน้าพระพักของพระองค์ข้าพเจ้าไม่ต้องการจะทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้าพเจ้ารู้สึกเพียงอย่างเดียวคืออยากจะบอกรักพระองค์อยากจะบอกถึงความรักและความซื่อสัตย์ที่ข้าพเจ้ามีในหัวใจต่อพระองค์และอยากจะขอบคุณตาข้าพระองค์ให้เห็นความรักอันไม่จำกัดของพระองค์เธอพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงประชนขอนำข้าพระองค์ขอนำข้าพระองค์อยู่ในเวลาของพระองค์
คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ